คนคะทุกคนเห็นจุดที่เรากำลังส่องไปอยู่ไหมเมื่อกี้ขออนุญาตให้ทุกคนได้เห็นภาพก่อนนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วตรงนี้มันเป็นสะพานค่อนข้างใหญ่มากนะคะทุกคนเนี่ยค่ะทุกคนมันเป็นสะพานสีกุ้งเห็นปะเนี่ยรถวิ่งตลอดเลยรถใหญ่วิ่งตลอดเนี่ยที่ยืนอยู่บนนี้นะมันดังตุ้ม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 นะคะคือสะพานสะเทือนมากนะคะอันนี้คือแม่น้ำน้อยค่ะทุกคนทุกคนสังเกตไหมว่าแม่น้ำเนี้ยใหญ่มากนะคะคือกว้างมากอ่ะพี่ว่ากว้างพอๆกันกับป่าสักนะคะตรงแถววัดพิชัยอ่ะนะคะเดี๋ยวกี้ให้ดูก่อนแล้วทุกคนเห็นไหมว่าตรงนั้นที่มันจะมีเป็นแนวธงเหลืองๆอยู่อันนั้นน่ะคือวัดสีกุกทุกคนถ้าเราจะเข้าไปบริเวณเจดีย์นะคะของมังมหานรทาที่บรรจุอัฐิของท่านมังมหานรทาเนี่ยมันจะต้องเข้าไปในวัดเมื่อกี้เนี่ยนะคะตอนที่กี้มาเนี่ยนะกี้เดินเข้ามาจากตรงบริเวณตรงนั้นทุกคนเห็นป่ะแล้วมันจะผ่านร้านอาหารตรงนี้นะคะขึ้นมาปุ๊บนะคะน้องหมาก็วิ่งเห่าตามเกลียวกันมาเลยนะคะแต่แบบมันก็ไม่ได้กัดเราอะนะคือมันคงเห็นว่าเราแปลกหน้าไงมันก็เลยเห่าพอกี้มายืนตรงกลางสะพานปุ๊บมันก็ลงไปแล้วนะคะเพราะว่ามันเป็นจุดที่มันเชื่อมต่อตรงทางขึ้นตรงนี้ทุกคนเห็นไหมทางขึ้นสะพานใหญ่เนี่ยมันจะมีร้านอาหารอยู่ข้างๆใช่ไหมนั่นแหละเพราะนั้นน้องหมาที่อยู่ตรงนั้นอะพอเขาเห็นคนแปลกหน้าเขาก็จะวิ่งมากี้ว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดาแหละนะคะอย่างที่บอกว่าถ้ารักจะทำในเรื่องงานพวกนี้นะคะอย่าได้กลัวหมานะคะอย่างที่บอกอะหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยโอ้โหมึงพูดถึงหมาบ่อยจังเอาจริงกี้กลัวหมามากกว่ากลัวผีอีกจริงผีไม่กลัวหรอกนะคะแต่หมาที่แบบเราไม่รู้เลยนะคะว่ามันแบบจะกัดหรือเปล่านะคะเดี๋ยวกี้ไม่แน่ใจว่ากี้จะข้ามไปฝั่งนู้นได้ไหมนะแต่คงต้องข้ามไปแหละนะคะจะไปเก็บแม่น้ำฝั่งกันนู้นให้ทุกคนได้ดูกันเพิ่มเติมนะคะตรงนี้คือบริเวณวัดสีกุกทุกคนเห็นไหมแต่ว่าวันนี้เราจะยังไม่เข้าไปในวัดนะคะเพราะว่าจากที่กี้ดูสถานการณ์แล้วแล้วก็ดูจากระยะทางเนี่ยกี้ว่าต้องเอารถเข้าไปเองนะคะเดี๋ยวรถเข้าไปเองดีกว่าวันหลังนะคะฝั่งขวามือนี่เขาเป็นร้านอาหารเหมือนกันค่ะร้านอาหารมีสองฝั่งเลยแต่กี้ไม่พูดชื่อแล้วกันนะคะหลายคนคงรู้จักอยู่แล้วล่ะนะโอเคค่ะอันนี้เป็นแม่น้ำน้อยนะคะเอาไงดีนะคิดว่าเราข้ามไปฝั่งนู้นดีกว่าเนาะเฮ้ยไม่เอาดีกว่าข้ามไม่ข้ามข้ามก็ได้ข้ามก็ได้ค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปพูดคุยกันค่ะทุกคนโอเคค่ะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะเอาอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาตะโกนแข่งกับรถอีกแล้วทุกคนคะตอนนี้กี้ยืนอยู่บนสะพานวัดสีกกนะคะหลายคนรู้จักดีอยู่แล้วสะพานวัดสีกกนะคะมันเป็นสะพานข้ามแม่น้ำน้อยนะคะเมื่อสักครู่นี้ไปเก็บภาพทางฝั่งวัดสีกุกมาให้แล้วนะคะบอกก่อนนะคะวันนี้คงไม่ได้เข้าไปในวัดสีกุกนะคะอย่างที่กี้คาดการไว้จริงๆนะคะว่าจากตรงถนนใหญ่เนี่ยนะคะมันจะต้องเดินเข้าไปในวัดเนี่ยหรือว่าคือเข้าไปในวัดเนี่ยถ้าเดินเนี่ยเล่นเอาเหงื่อตกแหละแล้วเมื่อกี้เนี่ยนะตอนที่กี้กำลังจะเดินขึ้นมาบนสะพานเนี้ยนะคะกี้อ่ะต้องไปขึ้นมาจากทางฝั่งทางหน้าที่เหนือใช่ไหมแล้วก็ขึ้นสะพานมาแล้วก็ไปยืนอยู่ตรงฝั่งกันนู้นทุกคนเห็นไหมไปยืนอยู่ตรงฝั่งกันนู้นอ่ะนะคะเพื่อที่จะไปเก็บภาพว่าวัดสีกุกมันอยู่ตรงนั้นทุกคนเชื่อไหมว่าหมาเนี่ยมันวิ่งตามกี้มา4ตัววิ่งกี้บอกว่าแบบจะเอาชีวิตไม่รอดไม่ใช่เพราะรถจะชนนะหมาจะกัดประมาณนี้นะคะเราก็เลยแบบต้องไปยืนเก็บภาพอยู่ทางด้านนู้นแค่ไม่นานนะคะแล้วก็รีบลงมาแล้วก็ข้ามมาฝั่งกันนี้เพราะว่าเนื่องจากว่าถ้าไปยืนฝั่งนู้นเนี่ยนะคะยังไงมันก็เห็นวัดลิฟต์อยู่ดีนะคะมันต้องเข้าไปข้างในเราถึงจะเข้าไปเห็นเจดีย์ที่บรรจุอัฐิของมังมหานรทาเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้น่าจะมี3ตอนนะคะ2คงไม่น่าจะจบเอาเป็นว่าวันนี้ที่พาทุกคนมาดูบริเวณแม่น้ำน้อยดีกว่านะคะแล้วก็จุดที่มังมหานรทาเขามาตั้งทัพอ่ะนะคะก็คือบริเวณวัดสีกุกนี่แหละนะคะให้ทุกคนรู้ว่ามันคือวัดสีกุกอยู่ทางฝั่งกันโน้นฝั่งกันโน้นนะคะที่ต้นไม้เยอะๆนั่นแหละคือเข้าไปเนี่ยเลยป่องที่มันเป็นป่องลงสีนั่นเข้าไปเนี่ยนะคะตรงนั้นมันจะมีวัดอยู่ก็คือวัดสีกุกนะคะนอกจากจะมีเรื่องราวในพระราชพงศาวดารนะคะว่ามังมหานรทาเนี่ยเขามาตั้งทัพใช่ไหมมันยังมีต้นไม้นะคะเขาเรียกว่าต้นสะเตอร์ที่รัชกาลที่5เนี่ยท่านทรงเคยเสด็จพระราชดำเนินประพาสต้นมาที่วัดสีกุกแห่งนี้เนี่ยถึง2ครั้งด้วยกันนะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี้ยเท่าที่กี้มองเห็นนะนี่ยังไม่ได้เข้าไปข้างในเลยนะคือเหมือนตอนเนี้ยวัดเนี่ยเขามีการบูรณะอะไรขึ้นมาแบบสวยงามอ่ะนะคะเราดูจากบริเวณทางด้านหน้าริมน้ำเขาอ่ะเขาจะมีการทำรั้วคล้ายๆเหมือนวัดเชิงอ่ะหรือวัดพนัญเชิงอ่ะ
ประมาณคล้ายๆเหมือนทำแบบเป็นลูกกงอ่ะเลาะริมน้ำอ่ะแล้วเราก็สามารถไปเดินริมได้แล้วคนที่แบบมาทางเรืออะไรประมาณนี้ใช่ป่ะก็สามารถขึ้นทางหน้าวัดเขาได้เลยนะคะแล้วก็ขึ้นด้านหลังก็เอารถเข้าไปได้เลยเพราะฉะนั้นกี้คงจะต้องเอารถเข้าไปทุกคนรถมาแล้วโอ้ยเชื่อยังว่ามันต้องตะโกนแข่งกับรถขนาดไหนนะคะเพราะว่าอันนี้มันเขาเรียกมันเป็นทางเดินที่มันอยู่ชิดกับไอ้สะพานใหญ่ทุกคนนึกภาพออกมาเนี่ยตอนนี้หลายคนที่ก็ผ่านไปผ่านมาก็คงคิดในใจนะมึงไปยืนทำอะไรวะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่บอกนะคะว่าเบื้องหลังของการไปทำคลิปแต่ละที่นะโอ้โหมันไม่ได้แบบสวยงามอย่างที่หลายคนเข้าใจนะคือบางทีมันเป็นอะไรที่มันแบบว่าเฮ้ยเรื่องการหนีหมาสำหรับกี้นี่เป็นเรื่องใหญ่มากทีเดียวนะคะอย่างที่บอกว่าผีเนี่ยกี้ไม่เคยกลัวเลยนะเพราะกี้ไม่เชื่อเรื่องนี้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องหมาเนี่ยโอ้โหเอาเหอะสุดใจขาดดิ้นทีเดียวทุกคนคะตอนนี้นะจุดเนี้ยมันเป็นแม่น้ำน้อยทางฝั่งอีกฝั่งสะพานหนึ่งของสะพานภาษีกรุงทุกคนดูเด็กเห็นไหมคือถ้าเกิดว่าเราเห็นฝั่งนี้นะกี้ว่ามันจะได้วิวที่ค่อนข้างแบบไม่ได้มีแบบสิ่งปลูกสร้างอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะนะคะเพราะว่าเนื่องจากฝั่งนี้นะคะมันยังมีความเป็นธรรมชาติสูงอยู่เลยทุกคนเห็นป่าวว่าฝั่งนี้ต้นไม้ยังเยอะอยู่ฝั่งนี้ต้นไม้ก็ยังเยอะอยู่เอาจริงๆนะคะทุกคนเขาบอกว่าตอนที่มังมหานรธาเนี่ยนะคะมันเลือกสีกุกเนี่ยเป็นจุดสำหรับตั้งค่ายของทางพม่าเนี่ยนะคะเขาบอกอยุธยาเราเนี่ยมันเป็นความผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงของอยุธยาที่ไม่ออกมาจัดการกับทัพนี้ก่อนนี่พ่อใช่ไหมคะตอนนั้นที่กรุงศรีอยุธยาเราจะเสียกรุงเนี่ยก่อนหน้านั้นที่พม่าเขายกทัพมาล้อมเราถึง14เดือนเนี่ยนะคะเขาเริ่มแบบล้อมเรามาเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆคือนี่พ่อไหมคะคือตีมาเรื่อยๆเรื่อยๆคือโอบขนาบมานะคะแม่ทัพในยุคนั้นก็คือจะมีมังมหานรธากับเนเมลซีฮาร์โมนีใช่ไหมคะแล้วในกองทัพนั้นๆเนี่ยเขาก็จะมีเป็นแม่ทัพรองๆที่แบบมีช่วยเหลืออยู่อะซึ่งแต่ละคนเนี่ยฝีมือเขาก็ไม่ธรรมดาแล้วเขาก็มีการเตรียมการในการที่จะมายึดเอาอยุธยาในครั้งนั้นอ่ะคือมันเป็นแผนของเขาเลยทีเดียวนะคะจากที่กี้แบบอ่านหนังสือแล้วก็ดูจากการเสวนาของท่านอาจารย์หลายๆท่านที่พูดถึงการเสียกรุงของอยุธยาในครั้งที่2อ่ะนะคะว่ามันไม่ใช่การแค่เขาเดินผ่านมาแล้วเขาก็เฮ้ยกูตีอยุธยาหน่อยดีกว่าอะไรเงี้ยไม่ใช่มันเป็นการเตรียมความพร้อมมาอย่างดีนะคะ14เดือนที่เขาล้อมอย่างที่กี้บอกนะคะว่าเวลาที่กี้ทำเรื่องพาไปดูจุดต่างๆของการเสียกรุงเนี่ยนะคะหรือพูดถึงการเสียกรุงเนี่ยมันจะมีหลายๆคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าพม่าเนี่ยเขาล้อมเราแบบปีกกาคือหลายคนคงสงสัยว่าไอ้ล้อมแบบปีกกามันคืออะไรใช่ไหมก็พูดง่ายๆคือมันเป็นการลักษณะเหมือนทุกคนนึกภาพเหมือนเวลานกมันบินป่ะนกมันบินเนี่ยมันจะบินอย่างนี้ใช่ไหมบินอย่างเงี้ยแล้วปีกมันจะโอบทุกคนนึกภาพป่ะเหมือนเราเรียนหนังสือตอนเด็กๆอ่ะเวลาเราวาดรูปนกอ่ะเราก็จะวาดเป็นอย่างนี้ตึ๊ดตึ๊ดอย่างนี้ใช่ไหมตึ๊ดตึ๊ดอย่างนี้ทุกคนนึกภาพใช่ไหมมันเป็นลักษณะเหมือนเป็นครึ่งวงกลมสองอันมันอยู่ติดกันอ่ะนั่นแหละลักษณะเดียวกันคือเวลาเขาล้อมเนี่ยคือเขาล้อมมาจากอีกฝั่งนึงกับล้อมอีกฝั่งนึงแล้วก็ค่อยๆปิดทางเข้าจนไม่เหลือทางเข้าทางเข้าสุดท้ายที่อยุธยาเหลืออยู่คือทางที่พระเจ้าตากหนีออกไปนั่นแหละนะคะพอพระเจ้าตากหนีออกไปแล้วปุ๊บพม่าเขาก็ปิดเราอย่างเป็นเสร็จเด็ดขาดเลยคราวนี้นะคะมันเลยทำให้เราเนี่ยเสียกรุงในครั้งนั้นอย่างไม่มีเงื่อนไขนะคะเพราะว่าก่อนหน้านั้นมันก็มีกลยุทธ์ต่างๆนะคะในการที่เขาใช้ในการที่จะจัดการกับเราอ่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นขุดกำแพงนะคะอันนี้เป็นความคิดของมังมหานรธานะสองก็คือสกัดอาหารไม่ให้เข้ามาในเมืองใช่ไหมคะแล้วก็เผานะคะแบบเขาเรียกว่าทำเพลิงไหม้ตามสร้างความโกลาหลน่ะประมาณนี้จนกระทั่งคนในอยุธยาเองเนี่ยตอนนั้นคือ1ต้องแย่งอาหารกันเองนะคะแล้วก็เกิดโรคระบาดคนตายเยอะอาหารไม่มีอะไรประมาณอย่างเงี้ยมันก็ถึงเวลาก็เลยโดยสูญเสียเมืองให้เขาไปโดยละม่อมเลยทีเดียวนะคะคือมันก็ไม่ผิดคาดเท่าไหร่นะคะคือพม่าเขาวางแผนมาดีจริงๆนะคะครั้งนั้นเราต้องยอมรับเลยจุดนี้ค่ะทุกคนสีกุกแต่จะบอกว่าจริงๆมันมีจุดที่มันเป็นร่องรอยทางประวัติศาสตร์อยู่ก็คือตรงวัดสีกุกใช่ไหมที่มันจะมีเป็นลักษณะของร่องรอยของจุดที่มหาแม่ทัพมังมหานรธาท่านตั้งทัพแล้วก็อีกฝั่งนึงเนี่ยนะอันนี้กี้ได้ข้อมูลมาจากในอินเทอร์เน็ตนะคะเขาบอกว่าจริงๆฝั่งนี้นะคะทุกคนฝั่งนี้นะคะตรงไปเรื่อยๆมันจะมีโรงงานอะไรสักอย่างนึงนะโรงงานเลยนะโรงงานเบียร์หรืออะไรสักอย่างใช่ไหม
ขาบอกว่าแถวๆนั้นอ่ะมันคล้ายๆเหมือนกับว่ามันมีเป็นรากฐานของค่ายของที่สีกุกนี้ด้วยนะแต่ว่ากี้คงไม่เข้าไปที่นั่นแน่ๆนะคะเพราะว่าตอนนี้มันเป็นพื้นที่ของเอกชนเข้าไปหมดแล้วนะคะคือถามว่ามันเข้าไปได้ไหมมันก็อาจจะไปได้หรือเปล่าอันนี้เราไม่แน่ไงแต่เอาเป็นว่าตรงนั้นน่ะมันมีหลายคนที่อยากจะรู้อาจจะต้องไปติดตามชาแนลที่เขามาก่อนเราเพราะว่ากี้เนี่ยถือว่ามาทีหลังนะคะมาทีหลังเลยเพราะว่ามันแทบจะไม่เหลือร่องรอยเราอะไรให้เราเห็นแล้วล่ะนะคะแต่แค่จะให้มาดูเฉยๆว่าตรงนี้ค่ะมันเป็นแม่น้ำน้อยนะคะที่มันโอบล้อมเกาะนะคะโอบล้อมพื้นที่ส่วนหนึ่งของอยุธยานะคะจริงๆแล้วจะเรียกว่าสีกุกเป็นเกาะนอกก็ได้นะทุกคนนึกภาพออกไหมเหมือนอยุธยาเนี่ยมันเป็นเกาะในสุดอ่ะนึกภาพออกไหมแล้วมีแม่น้ำล้อมรอบส่วนสีกุกเนี่ยฝั่งตรงข้ามเราไปเนี่ยมันเหมือนเป็นเกาะอีกเกาะนึงของอยุธยาจะเป็นเกาะนอกออกมาใช่ป่ะแล้วก็มีแม่น้ำน้อยอันนี้โอบล้อมพี่ทำไมต้องบอกว่าตรงนี้วิวสวยมากเลยอ่ะใครคิดเหมือนกี้บ้างสวยมากเลยเนาะสวยมากเลยอ่ะจริงๆงามขนาดโอเคค่ะทุกคนเราพามาดูจุดของวัดสีกุกนะคะบริเวณแถวๆใกล้ๆกับจุดที่มังมหาเจ้าท้าเขาตั้งทัพคืออยู่บริเวณตรงวัดสีกุกอ่ะนะคะแต่ว่าวันนี้ที่คงไม่ได้เข้าไปจริงๆอ่ะนะคะคงไม่ได้เข้าไปหรอกเข้าไปไม่ได้หรอกเพราะว่ามันหลายสิ่งหลายอย่างนะคะดีแล้วล่ะวันนี้ที่มาตรงนี้ก่อนนะคะเราได้เห็นไงว่าโหจากปากทางตรงนี้เข้าไปข้างในเนี่ยนะคะทุกคนมันต้องเอารถเข้าไปอ่ะนะคะเดี๋ยวรถเข้าไปดีกว่านะคะจะได้พาไปดูให้มันทั่วๆหน่อยนะคะกี้จะพาไปดูอนุสาวรีย์ของมังมหานรทาใช่ป่ะแล้วก็ไปดูต้นสตือของรัชกาลที่5ด้วยแล้วก็ไปดูวัดสวยๆไปไหว้พระในวัดสีกุกด้วยนะคะติดเอาไว้ค่ะทุกคนก็เดี๋ยวตามต่อไปในตอนที่3ละกันส่วนวันนี้นะคะในตอนของมังมหานรทานะคะแม่ทัพผู้ปิดตำนานของกรุงศรีอยุธยาคลิปที่2เนี่ยที่ขอจบไว้ที่บริเวณแถวแม่น้ำน้อยนะคะบริเวณสีกุกแห่งนี้นะคะอย่างที่กี้บอกนะคะมันจะต้องเลยฝั่งนั้นเข้าไปอีกนะคะสีกุกก็ต้องเข้าไปข้างในเองนะคะเป็นกิโลแหละนะคะอ่ะโอเคค่ะคลิปนี้ไปก่อนนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเจอกันในสถานที่ต่อๆไปนะคะคือต้องทำใจหน่อยนะคะช่วงนี้เนี่ยคือสถานที่บางที่มันปิดนะคะการเดินทางบางที่มันก็ไม่เอื้ออำนวยเพราะฉะนั้นเนี่ยกี้ก็ต้องแบบไม่สามารถที่จะให้มันต่อได้เอาเป็นว่าอันไหนไปได้อันไหนทำได้ก่อนทำอันไหนทำไม่ได้ก็ต้องรอก่อนประมาณนี้นะคะขอเป็นไปตามนั้นละกันโอเคค่ะทุกคนไปแล้วค่ะไปที่บริเวณแม่น้ำน้อยนะคะบริเวณแถววัดสีกุกแห่งนี้นะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ